ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกอย่างนึงก็คือมันถูกจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วครับด้วยฝีมือลายมือคนไทยที่มีนามว่าซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเป็นอาจารย์ผมมีชีวิตที่ดีได้มีบ้านอยู่มีรถขับได้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆก็ได้เพราะบุคคลคนนี้ฉะนั้นสัญญาและสาบานไว้กับอาจารย์ว่าทุกครั้งที่นำคนชุดนี้ออกแสดงไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหลายๆรายการหรือจะเป็นการอัดวิดีโอของไลฟ์พิจเจอร์และเบสบราเธอร์ก็ผมจะต้องนำสติ๊กเกอร์ของซูแมนครับติดไว้ที่หน้าหีบไปนี้เสมอไปเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของซูแมนผู้ที่คิดค้นกลชุดนี้ผมแสดงชุดแรกของโลกติดตามรายการคนชอบกลจากสถานีเชิญยิ้มนะครับจานดำนะฮะสถานีเชิญยิ้มคนชอบกลบายแมทแมนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์20:30มีการสอนกลมีการเฉลยไวยากรณ์แล้วก็เปิดเรียนตามไปรษณีย์ด้วยนะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์20:30นะครับกับรายการคนชอบคนบายแบนวันนี้ล่ำลาท่านทุกคนชุดนี้ขอให้มีความสุขทุกคนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าถ้าดร.พงศักดิ์จ้างสวัสดีครับดูดูข้างหน้าระวังนะครับดูดูข้างหน้าระวังด้วยไม่ใช่ครับพยายามลูกพยายามลุ้นในลูกข้างหลังกองให้เห็นลูกพยายามลุ้นนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งลงนั่งลงข้างหลังดูนั่งหัวลอยเจ้าเพื่อนยาทำไมจากทะเลเกินไปหัวลอยไม่อยู่แห่งไหนเคยรู้บ้างไหมเราคิดทำหนึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกอย่างนึงก็คือมันถูกจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วครับด้วยฝีมือลายมือคนไทยที่มีนามว่าซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเป็นอาจารย์ผมมีชีวิตที่ดีได้มีบ้านอยู่มีรถขับได้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆก็ได้เพราะบุคคลคนนี้ฉะนั้นสัญญาและสาบานไว้กับอาจารย์ว่าทุกครั้งที่นำคนชุดนี้ออกแสดง
ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหลายๆรายการหรือจะเป็นการอัดวิดีโอของไลฟ์พิจเจอร์และเบสบราเธอร์ก็ผมจะต้องนำสติ๊กเกอร์ของซูแมนครับติดไว้ที่หน้าหีบใบนี้เสมอไปเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของซูแมนผู้ที่คิดค้นกลชุดนี้ผมแสดงชุดแรกของโลกติดตามรายการคนชอบกลจากสถานีเชิญยิ้มนะครับจานดำนะฮะสถานีเชิญยิ้มคนชอบกลบายแมทแมนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์20:30มีการสอนกลมีการเฉลยไมยากลแล้วก็เปิดเรียนตามไปรษณีย์ด้วยนะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์20:30นะครับกับรายการคนชอบคนมาแบนๆวันนี้ล่ำลาท่านทุกคนชุดนี้ขอให้มีความสุขทุกคนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าถ้าดร.พงศักดิ์จ้างสวัสดีครับ ดูดูข้างหน้าระวังนะครับดูดูข้างหน้าระวังด้วยไม่ต้องพยายามลูกพยายามลุ้นให้ลูกข้างหลังกองให้เห็นลูกพยายามลุ้นนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งลงนั่งลงข้างหลังเดี๋ยวนั่งหัวลอยเจ้าเพื่อนยาทำไมจางทะเลวเกินไปหัวลอยไม่อยู่แห่งไหนเคยรู้บ้างไหมดอกพิฆาตเกินมาดังทุกอย่างบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว่าเวเป็นพ่อครัวยามเพื่อนอยู่หอยเป็นน้อยใหญ่ยามเพื่อนโอดโอยถ้าอยู่ยามมารักษาบ้านเขาอยู่บัวลอยถึงไฟเกณฑ์ทหารที่กรมพิการจะมีลึกประเภทสองอาสารับใช้ข้าที่รองหัวใจพักผงข้าหาอดทนมาหน้าขอบตนช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนรวมตาทุกทุกไปสนใจหัวลอยเจ้าเหือดยาทำไมจากทะเลจับตาดูดีสายตาท่านกับผมใครไวกว่ากันระวัง1 2วันนี้เสียงปืนคำรามหัวลอยอยู่ข้างไม่เป็นข้าไปยังตาหัวพดพักคำพูดสุดท้ายของใครอยู่หัวลอยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้สามสักที่ริบริบความเอาไว้คอยเข้าปกครูที่สักกี่คนเป็นตัวหลุดพ้นจากคนที่ชื่อว่าลอย